สวัสดีครับอิสมาลัยอิสมาสต้าโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอาการของคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเอ๊ะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่ปกติแล้วเวลาเจาะนะท่านผู้ชมเวลาเจาะเลือดปุ๊บนะครับเลือดไหลออกมาแต่ว่าเลือดไม่ไหลท่านผู้ชมแต่ว่าสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ทำให้เลือดไหลอาบได้เลยก็คือว่าเลือดไม่หนืดลดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและก็มีหนำซ้ำความดันได้ด้วยไขมันอีกต่างหากไตรกลีเซอไรด์เส้นเลือดในสมองตีบและก็แตกเป็นสมุนไพรหินฟ้าแลบที่เราจะต้องมาคุยกันเปี๊ยะเรามาทราบกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมว่าวิธีลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเพราะน้ำตาลในเลือดสูงนี่คือจะเป็นทางเลือกเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดที่อยากให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานสักนิดหนึ่งโรคเบาหวานเกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมของเราเองนี่แหละท่านผู้ชมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจมากนะครับที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเหมือนจะเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นและเป็นเบาหวานกันตั้งแต่อายุยังไม่มากเท่าไหร่เลยแต่ทว่านะครับหากเป็นเบาหวานหรือพบว่าตัวเองมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วสิ่งที่ควรกระทำเป็นอันดับแรกๆก็คือเพื่อกู้สุขภาพที่ดีของเราคืนมาก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองและเราก็จะมาบอกกันว่าวิธีลดน้ำตาลในเลือดของเราจริงๆแล้วมีหลากหลายวิธีและสมุนไพรในการที่จะบำบัดก็มีสมุนไพรที่น่าโดดเด่นก็คือหินฟ้าแลบนี่แหละท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมน้ำตาลให้อยู่หมัดเนี่ยเราก็จะบอกกันสักนิดหนึ่งก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดและเลือกที่จะกินแป้งกินผักให้มากๆจิบน้ำบ่อยๆกินอาหารมื้อเล็กๆแต่บ่อยขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่มีค่าน้ำตาลต่ำและอีกอย่างหนึ่งอย่าเครียดและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเราและเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นสมุนไพรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็คือเราจะใช้วิธีต้มกินไม่ว่าจะเป็นใบสดหรือใบแห้งถ้าใบสดเราจะใช้ประมาณ 3-5 ใบในการที่จะต้มดื่มและน้ำเราก็จะใช้ประมาณ 1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมเราก็จะต้มประมาณน้ำเดือดก็คือ20นาทีแล้วเราก็จะได้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้อย่างชะงัดนักแลกินเช้าเย็นครั้งละประมาณ1แก้วสิบอกให้เลยล่ะครับฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสสารคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้